บริลิกเป็นหนังออสเตรเลียนะครับกำกับโดยคุณผู้กำกับหญิงนะครับที่เป็นลูกครึ่งออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับผมเล่าไว้ในรายการ Y วมัซซีไม่ดูไม่ได้แล้วไปนิดนึงนะครับอ่าทวนให้ทวนทวนให้ฟังหน่อยละกันว่าที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณผู้กำกับเนี่ยเธออย่างที่บอกครับเธอมีแม่เป็นญี่ปุ่นแล้วก็พ่อกนเป็นออสเตรเลียแต่ตัวเกเองเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นหลักครับเธอก็เลยไม่ค่อยได้กลับญี่ปุ่นครับ มียายอยู่คนหนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเธอเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะไปเยี่ยมยายที่ญี่ปุ่นมาโดยตลอดครับปัญหาก็คือยายเธอเริ่มป่วยเริ่มเป็นโรคความจําเสื่อมครับเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เหมือนกับรับไม่ได้นะครับที่จะกลับไปแล้วจะไปเจอสภาพยายที่แบบว่าเออมันจะหลงหลงลืมลืมอะไรแบบนั้นอนะ่ะก็เลยลีกหลีกเลี่ยงฮะ,ะคุณผู้กํากับบริเล็กเนี่ยคุณญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยไม่กล้าไม่ยอมไม่ยอมไปเยี่ยมสักทีจนสุดท้ายจนแล้วจนรอดมันเลี่ยงไม่ได้นะฮะ มันสุดท้ายก็ต้องไปก็ต้องไปนะครับวันที่แกไปเนี่ยแกบอกว่าโอ้โหสิ่งที่แกเจอเนี่ยมันทําให้แกรู้สึกตกใจมากครับตกใจก็คือฉันน่าจะมาเร็วกว่านี้ว่ะเธอใช้คําว่าถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยเราอาจจะเป็นคนรู้จักกันอยู่คุณนาตาลีเอริกะเจมส์นะครับเธอเล่าว่าวันที่เธอไปเจอยายที่ญี่ปุ่นหลังจากแบบสถานการณ์ทุกอย่างมันบีบบังคับให้เธอกลับไปเนี่ยยายจาอะไรไม่ได้แล้วครับ จำกระทั่งจำเธอไม่ได้ตอนเด็กก็ไปบ่อยนะฮะตอนเด็กก็ไปอยู่บ้านยายตอนปิดเทอมอะไรแบบเนี้ยเออจะมานะวันนี้มันสายเกินไปแล้วยายของเธอจําอะไรไม่ได้เลยครับเธอบอกว่าจะปวดซะยิ่งกว่าแบบโดนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนี่คือความเจ็บปวดที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าสุดท้ายเธอก็เปลี่ยนเอาความรู้สึกนั้นนะครับมาทําเป็นบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอกํากับนะครับเขียนบทเองด้วยครับแล้วก็เขียนเรื่องราวของ Reli กขึ้นมาครับนางเรื่องรี l ิกเนี่ยผม เข้าไปดูในโรงเนี่ยเพราะว่าทาง g กล d e n A คนที่เอาหนังเข้ามาฉายในบ้านเราเนี่ยเขาโปรโมทด้วยการบอกว่าถ้าคุณชอบ h e r e d i t a r รคุณจะชอบเรื่องนี้ผมว่าชอบผีทางนั้นครับผมเรียกว่าสยองขวัญดีกว่าผมไม่เรียกว่าผีดีกว่าผมชอบสยองขวัญพันนั้นครับมันแบบมันไม่ต้องเห็นผีจะจะมันไม่ใช่แบบ หนังบ้านผีสิงเหมือนคนผู้คอนจูริงผู้คอนจูริงผมก็ชอบนะครับแต่ว่าตัวผมเองผมจะกลัวกับรู้สึกรู้สึกกลัวกับหนังผีที่มันผีหรือเปล่าว่ามันอะไรกันแน่มันทำไมไม่เห็นตัวอะไรแบบเนี้ยมากกว่าไอที่มีตัวละครผีให้เห็นจะจะครับซึ่งจากการดูตัวอย่างเนี่ยรีลิ c เป็นทางนั้นฮนะเป็นทางแบบมีเรื่องเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วตัวละครในเรื่องไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นางรุ่งวิริศเล่าถึงครอบครัวครอบครัวนี้ครับครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวของคุณยายคุณยายชื่อว่าคุณยายเอ็ดนามีลูกสาวชื่อว่าคุณเคคุณเคมีลูกสาวชื่อว่าคุณแซมเอ็ดนาคือยายแก่คนนี้นะฮะเคคือลูกสาวยายแล้วก็หลานสาวคนเล็กก็คือแซม ทั้งเรื่องไม่ต้องสำบกักเรื่องตัวละครครับตัวละครหลักมีเท่านี้จริงๆครับหนังเปิดเรื่องมาผมเล่าฉากแรกให้ฟังเลยดีกว่าเผื่อว่าใครจะเข้าโรงสายหรือว่าคือมันหนังมันบอกกับเรามันส่งสัญญาณบอกเราตั้งแต่แรกครับว่านี่ไม่ธรรมดาหนังเปิดแบบเงียบกริบครับแล้วก็มีเสียงหายใจเหมือนกลัวอะไรบางอย่างอยู่ล้วกล้องก็ค่อยๆเหมือนเป็นสแตนดี้แคมฮะเลื้อยไป ตามส่วนต่างๆของบ้านบ้านมืดแต่ว่าไฟคริสต์มาสเออไฟประดับต้นคริสต์มาสแว๊บแป๊บแปบแบ,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 แบแก็อย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วก็ไปเจอด้านหลังของผู้หญิงแก่คนหนึ่งครับเธอยืนเอาผ้าห่มตัวเองอยู่แต่ว่าด้านหลังโป้หมดเลยหน้าตาเธอกลัวสุดๆเลยหลังจากนั้นปุ๊บก็ภาพก็ตัด โชะเลยแล้วก็เป็นเสียงโทรศัพท์ตำรวจเออคุณเคถ้าเกิดว่าได้ยินข้อความนี้นะครับติดต่อกลับมาด้วยนะพอดีว่าเพื่อนบ้านของคุณนะ่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านคุณเอ็ดนาเขาโทรมาแจ้งผมว่าเออคุณยายเอ็ดนานะ่ะไม่เห็นเดินออกมาไปไหนมาไหนเลยสองสาวันเขาก็เลยสงสัยไปเคาะประตูดู ก็ไม่มีใครตอบรับเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจพวกผมก็เลยไปเคาะประตูดูก็ไม่มีสัญญาณเหมือนกันเอ่อถ้าคุณเคได้ยินข้อความนี้แล้วติดต่อกลับด้วยนะครับข้อความจากตำรวจครับเป็นเหมือนแมสโ e イ์แมสเซจเอาไว้พร้อมกับฉากนั้นเราเห็นเลยฮะว่าคุณเคกับลูกสาวที่ชื่อแซมเนี่ยก็กําลังขับรถไปที่บ้านคุณยายเอ็ดนาพอดีเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นตรงนี้ครับคุณยายเอ็ดนาหายตัวไปลึกลับนางค่อยๆบอกกับเราทีลนิดว่า อ๋อเธอเริ่มมีอาการป่วยเป็นโรคสูญเสียความทรงจำพูดง่ายๆก็คือเป็นอัลไซเมอร์นั่นแหละครับยายเริ่มจำอะไรไม่ได้เออแต่ว่าพอมาดูดูไปเรื่อยๆเนี่ยเออเพิ่งจะเพิ่งอ๋อเธอไม่ได้จำไม่ได้ขนาดนั้นครับเธอไม่ได้แบบว่ากลายเป็นเด็กไปแล้วหรือว่ากลายเป็นแบบเดินเป็น้วหลงหายไปเลยเธอยังทำงานประดิษฐ์ของเธอได้เธอยังกินข้าวคือเป็นช่วงเริ่มเริ่มครับเป็นช่วงเริ่มเริ่มเป็นช่วงที่กำลังจะ เริ่มสูญเสียความทรงจำยายหายตัวไปสองแม่ลูกต้องมาตามหายายผมเล่าเรื่องราวแค่นี้พอครับหลังจากนั้นใครอยากจะรู้คือจริงๆตัวอย่างเผยอะไรเยอะกว่านี้นะครับเอาอ,อีกนิดนึงแล้วกันยายหายไป3วันแล้วอยู่ๆยายก็กลับมาแล้วไม่ยอมพูดถึงว่าหายไปไหนไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณคุณเคลูกสาวถามตลอดนะครับแม่แม่ไปไหนมา แม่จะไม่พูดแม่จะเลี่ยงอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเธอก็เออวันนี้กินข้าวอะไรกันดีเธอเลี่ยงตลอดฮะไม่ยอมพูดถึงผมจะเล่าในเรื่องไว้แค่นี้ฮะหนังเรื่องวิลลิสเนี่ยผมเองผมกลัวมากนะผมดูด้วยความกังวลใจตลอดเวลาครับดูแบบเอาเสื้อมาปิดครึ่งหน้าตลอดเวลาฮะผมแพ้ทางหนังอย่างนี้ฮะหนังอย่างนี้คือยังไงหนังที่แบบมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครวะไอไอไอสิ่งประหลาดเหตุการณ์ประหลาดที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วความลับที่เหมือนพยายามจะเฉลยแล้วไม่เฉลยสักทีเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยโอ,อ้ผมชอบอะไรแบบนี้ครับเหมือนดูเธอไดไดทารีอ่ะเหมือนดูบบดุกอย่างนั้น,นอ่ะโอ้ผมโคตรชอบเลยผมชอบแบบนี้มากกว่าหนังผีตามขนบแบบ Con j u r i n g the Nun เอ,อ่อเดอะเคิร์ซต e ดวิป p i n g Woman อะไรพวกนั้นนะฮะแบางเรืก็ชอบมากนะครับสนุกตื่นเต้นดีแต่ว่ามัน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 ไม่ค่อยเหนือความคาดหมายครับโอเคมันมีการเฉลยที่เหนือความคาดหมายแต่ว่าโอ,อ้แบบนี้ผมกลัวกว่าฮะคือมึงเห็นเลยดีกว่า สบายใจกว่ามันไม่เห็นฮะแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอึดอัดแต่ผมก็แอบรู้สึกขณะที่ดูครับว่าเอ๊ะถ้าคนที่เขาไม่ไม่ไม่ไมชอบเห็นจ่จาเขาชอบแบบว่าผีก็ผีสิวะก็ออกมาอธิบายอย่างชัดเจนสิว่าอ๋อบ้านนี้ผีสิงเพราะว่าอดีตเคยมีคนแขวนคอตายแล้วมันเต็มไปด้วยความแค้นมันก็เลยตามดวงวิญญ,ญาณอื่นมาไอ้คนที่มาอยู่บ้านหลังนี้มีส่วนทําให้ไอ้คนนั้นฆ่าตัวตายอธิบายมาชัดๆแบบนั้นคนที่ชอบอะไรแบบนั้นเนี่ย คนที่ชอบอะไรชัดๆแบบนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ชอบริลิกครับเออฉะนั้นเป็นเกณฑ์วัดเลยครับว่าถ้าคุณชอบแบบบํดบุกอย่างเงี้ยถ้าคุณชอบแบบเ e อริไดเทอรี่อย่างเงี้ยผมว่าคุณน่าจะชอบริลิกครับแต่ถ้าคุณเป็นสายหนังผีแบบตลาดชงฉางหน่อยคอนจูริงอินซิดเดียสอิดอิดอยู่ตรงกลางนิดๆน,นะฮะอิดมีความแบบเซอร์เซร์นหน่อยนึงอินซิเดียสอะไรกัน ona, Curse of the the La Llorona Curse of the w i p p i n g Woman อะไรพวกนั้นน่ะโถงโชงชางชางผีออกมาแบบเกิดเหตุขึ้นกับตัวละครสาเหตุคืออะไรแก้ไขหนึ่งอ้าวไอ้เฮียแก้ไม่ได้สุดท้ายความจริงเป็นแบบนี้นี่เองอ่านนังผีจะมีทํานองนี้ฮะวิลิกไม่ใช่ครับวิลิกมีท่าของตัวเองแล้วเป็นท่าที่จะว่ายากก็ไม่ยากนะครับแต่มันไม่หวือหวาครับอ่าผมใช้คํานี้ดีกว่ามันไม่หวือหวาครับฉะนั้นถ้า ถ้าคุณรู้สึกว่าอืมันไม่น่ากลัวเลยว่าแบบเนี้ยเออตัวละครแบบปิดไฟเปิดไฟแล้วไม่เห็นตัวอะไรเลยเนี่ยมันจะไปน่ากลัวตรงไหนว่าผมว่าไม่โดนผมว่าจบเลยผมว่าจบเลยแต่ถ้าไอ้หนังที่ผมว่ามาเนี่ยบาบดุกเนี่ยเป็นตัววัดชั้นดีฮะเออถ้าคุณแบบไปกับบาบดุกได้เนี่ยผมว่าอันนี้ทางนั้นฮะ h e อริเทอร์ี่อันนี้ทางนั้นฮะแต่ว่าอาจจะไม่มีฉากแบบสยดสยองบนเฮอริเทอรี่นะครับ แล้วก็ไม่ได้ฉูดฉาดเหมือน Get o า t กับ u s นะครับ Get out กับ u s ยังถือว่าฉูดฉาดครับมีการเฉลยในเรื่องที่แบบดูหวือหวามากๆอยู่คือสิ่งที่ Get o า t เฉลยมาเนี่ยมันหวือหวามากนะครับแต่ Relic เนี่ยกับ,บบดุกเนี่ยมันไม่เลยฮะมันไม่หวือหวาแต่ว่าผมชอบตรงไหนรู้ไหมฮะผมชอบตรงที่มันชัดเจนครับว่าเออผู้กำกับมีอะไรบางอย่างอยากจะเล่ารู้ออกไหมฮะ มันค่อนข้างชัดเจนว่า,าผู้กํากับทําเรื่องนี้เพราะว่ามีอะไรบางอย่างอยากจะเล่าก็เลยตัดสินใจทําหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วก็แล้วก็เกาะในประเด็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะเล่าเนี่ยเอาไว้อย่างแบบเหนียวแน่นมากผมว่าฉากแบบคือจริงๆแล้วหนังทั้งเรื่องเนี่ยมันเล่นกันอยู่แค่3คนจริงๆนะครับ3คนเลยครับคุณยายเอสน้าคุณเคแล้วก็วไอเด็กแซมแค่นั้นเลยฮะอันอื่นก็มาคนอื่นก็มาแบบนิดๆหน่อยๆผมว่าน่ากลัวว่ะ เออใครบอกว่าไม่น่ากูผมว่าน่ากลัววะ่ะผมไม่มันไม่น่าไว้ใจครับคือเออสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครเอดนามันแบบห,หรือผมเป็นแนวผมเองเบื้องต้นพื้นฐานผมว่าจะเป็นคนกลัวโรคอัลไซเมอร์อยู่คือคอ,อยู่พอสมควรก็ได้ฮะคือผมจริงๆผมไปดูเรื่องนี้ผมทําผิดกฎตัวเองนะเพราะว่าผมเคยสาบานว่าผมจะไม่ดูหนังอัลไซเมอร์นะฮะผมไม่ไหววะ่ะอย่างไอไออะไรนะไอสตีลอลิสเงี้ยผมไม่ดูเลยนะ ผมโดน GDS หลอกให้ไปดูพรจากฟ้าแล้วมีตอนของคุณลุงคนนั้นอะหืมไม่ไหวอะผมไม่ชอบฮะเออไม่ไหวอะผมก็เลยเลี่ยงมาโดยตลอดในการดูหนังของของคนที่จะมีอาการแบบอัลไซเมอร์คราวนี้ตัดใจมาดูมันเป็นหนังผีแล้วอยากรู้เออผูก้กำกับเขามีปมกับอัลไซเมอร์มากๆเล้เขาจะเล่าแบบไหนหนังมีแกนเรื่องครอบครัวที่ชัดเจนครับและค่อนข้างจะแข็งแรงในแบบของเขาดู w i t อย่างนี้ก็ได้นะเออผมว่านะเออดู w i t ก็ได้ แต่ก็ไม่หวือหวาถ้าดวิชนะฮะหวือหวาดวิชยังคงมีอะไรหวือหวาอยู่ถ้ามีบอกว่าถ้าบอกว่าอย่างหนังอย่างบาบาดุกไม่ค่อยน่ากลัวเนี่ยเออคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่ากลัวก็ได้เพราะว่าถ้าบาบาดุกท่าน้อยแล้วเนี่ยวิรลิกน้อยกว่าอีกครับอืมวิรลิกท่าน้อยกว่าอีกวิรลิกเป็นหนังอีกเรื่องที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับสําหรับเจมส์วานก็เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าหนังสยองขวัญเนี่ยเป็นฟอร์มที่ที่เหมาะ ในการ <l> เขาเรียกว่าอะไร express ตัวตนบางอย่างหรือว่าใส่มเมสเซจบางอย่างของผู้กํากับลงไปเพราะว่าคนจะรับได้ง่ายกว่าการใส่ลงไปในหนังที่เป็นดราม่าหรือเป็นเนื้อหาทั้งอื่นเพราะว่าอันนี้ผู้กํากับเต็มที่มากกับเรื่องกับเรื่องเรื่องเรื่องเนื้อหากับเ,เรื่องสารในเรื่องครอบครัวที่เขาอยากจะเล่าครับโดยเฉพาะตอนจบอะคือเออผมจะพูดตอนสรุปตอนจบดีไหมพูดได้นะพูดได้พูดได้เผื่อว่ามันจะทําให้หลายคนอยากดู r ริ i ลิกส์เนี่ยมันพูดเรื่องอัลไซเมอร์พูดเรื่อง สังคมผู้สูงอายุจริงๆครับแล้วก็พูดเรื่องครอบครัวจริงๆเลยพูดเรื่องครอบครัวคือคือหนังมันเล่นกับประเด็นว่ามันก็เป็นประเด็นเดียวกับที่สตีว์อลิสเล่นนะฮะคือถ้าเขาจําทุกอย่างไม่ได้แล้วเขายังจะเป็นคนเดิมอยู่ไหมเนี่ยเออแต่ว่าเบอร์อันนี้มันแรงขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่จำเขาเธอเธอไม่ใช่แค่จาเราไม่ได้มันไปไกลกว่านั้นอีกเยอะมันมาในฟอร์มหนังสยองขวัญเลยครับบรรยากาศของหนังเล่นกับซาวทร็กที่แบบ เหมือนเป็นแอมเบียนมากกว่านะครับใช้ความน่ากลัวของหนังเล่นกับความมืดสิ่งที่มองไม่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มพฤติกรรมแปลกๆของตัวละครในเรื่องแล้วก็เสียงเสียงที่แบบกรอกแกอะเขาเล่นอะไรแบบนั้นมากกว่าฉะนั้นไม่ไม่ใช่ทางหนังผีแบบที่คนชอบคนจูริงจะชอบแน่นอนครับนี่เป็นการบอกเตือนไว้เออ,เอ,อจะได้รู้ทางกันจะได้รู้ทางกันว่า เออคุณชอบชองฉากเบอร์ไหนผมเนี่ยบังเอิญดูพร้อมๆกันนะต้นสัปดาห์ผมดูสตา s, s ์สเลฟปลายสัปดาห์ผมดูร e l ล c กทั้งสองรุ่นนี้มีมีเนื้อหาในเรื่องครอบครัวที่ใกล้กันนะฮะแต่ว่าน่าสนใจกันไปในคนละทางคือจะบอกว่ามันแบบมันมันเป็นดราม่าแบบเพื่อนที่ระลึกไหมก็ไม่ใช่ซะทีเดียวครับเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยคือเราอาจจะบอกว่าเพื่อนที่ระลึกเป็นหนังดราม่าแต่สําหรับผมไอ้ฉากผีมันก็พี่ผีนะเพื่อนที่ระลึกอ่ะมันก็มันก็ มันก็ทํางานแบบหนังผีน่ากลัวได้เหมือนกัเข้าบ้านผีอยู่ในทีเหมือนกันนะแล้วก็ประเด็นครอบครัวแม่ลูกในนั้นคนละคนละเหลี่ยมกับร e ลิกฮะถ้าพูดถึงแบบการใส่สัญ,ญลักษณ์ในหนังถ่ายภาพมีกล้องแล้วมีความหมายความหมายของการวาง composition อะไรแบบเนี้ยริลิกมีอะไรแบบนั้นเยอะครับในฉากที่พูดเรื่องนี้ทําไมต้องจับสิ่งนี้อยู่อะไรแบบเนี้ย รีลิก์เล่นอะไรแบบนั้นเยอะมีศาสตร์แห่งความเป็นแบบว่าเชนเนมาโตโกราฟี่เยอะอยู่พอสมควรครับถ้าใครอยากแบบตีโคงตีความอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเรื่องนี้ก็ก็ก,ก็มีอะไรแบบนั้นให้ทําอยู่เยอะฮะนักแสดงเล่นดีนะฮะโดยเฉพาะคุณยายที่เล่นเป็นคุณยายเอสน่าเนี่ยเธอชื่อว่าคุณเออร์ร็อบบี้นีวินนะฮะนีวินนะฮะร็อบบี้นีวินเป็นนักแสดงออสเตรเลียนะครับเป็นรุ่นเดอะรุ่นดีมากเขาเล่นดีมากผมตัวอย่างความสยองขวัญน,นิดนึงแล้วกัน ตัวอย่างความสยองขวัญเช่นเคุณยายเอ็ดนาคุยกับหลานหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วแม่ก็หัวเสียหัวเสียทำไมยายไม่ยอมพูดอะไรเลยแม่ก็หัวเสียหลานก็พยายามจะบอกว่าแม่ไปพูดอะไรยายขนาดนั้นว่ายายก็เพิ่งจะกลับมาไหมเดี๋ยวค่อยๆถามกันก็ได้ยายก็หลานก็เหมือนจะเออก็เหมือนจะโอเคกับยายนะก็คืนนั้นยายเปิดตู้ลิ้นชักฮะคุยกันอยู่สองคนกับหลานในห้องของยายคุณยายเอ็ดนาเปิดตู้ลิ้นชักแล้วเอาแหวนวงหนึ่งมาเออเนี่ยยายยกให้ แซมก็บอกอุ้ยไม่ได้ยายโอ้ยมันของยายหนูจะเอามาได้ยังไงัดแล้วลอกยายยิ่งแก่ยิ่งนิ้วอ้วนว่าใส่ไม่ได้ละเออหนูว่าไปใส่แล้วกันนะแม่แม่ไม่ว่าแล้วละ่ะหนูโตขนาดนี้แล้วแม่ทําอะไรไม่ได้แล้วละ่ะนะแซมเออดีใจเขบคุณง่ายายขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็ชอบมากนะฮะดีใจมากเอาแ,วแวหวนยายมาใส่วันรุ่งขึ้นตอนเย็นแม่กลับไปที่เมลเบิร์นเหลือคุณแซมอยู่กับยายอหน้าสองคนก็ก็มีความสุขยายหลานกันดีฮะ เอ uh อมีความสุขกันด <uh> ีเต้นระบำรำฟ้อนกันมีการเปิดเพลงฟังเพลงพูดถึงความหลังนู่นนี่นั่นกันแล้วก็เริ่มปรึกษาหารือกันว่าเออเออหนูจะช่วยยายได้ยังไงบ้างแล้วบอกที่คุยเหมือนจะดีฮะยายเหลือไปเห็นแหวนแล้วยายก็ตาเปลี่ยนเลยฮะยายก็บอกว่านี่มันแหวนฉันนี่แกมาใส่ได้ยังไงเนี่ยเอาขึ้นมาเลยนะขึ้นมาแล้วกุดกระชากกระชากกระชากฮะไอ้คิ้วน่ากลัวเลยอะแล้วมันเป็นแบบเนี้ยนั่นคือเบอร์เบอร์ การเล่นกับอัลไซเมอร์เพื่อให้มันกลายเป็นฉากสยองขวัญในจังหวะแรกๆครับโอ้โหหลังจากนั้นอ่ะมันไปทางนี้เลยฮะเออมันไปทางเนี้ยแต่เหมือนเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์เข้าไปสิบโฟร์วิวเข้าไปเออมันมันมันเปลี่ยนเกียร์แล้วมันเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ไปในทางนี้อ่อใครที่ไม่ได้อินในรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากนะแต่ผมอินผมเป็นคนอินในรายละเอียด โอ้โหไอไ้อ้แบบนั้นเนี่ยมันสมจริงจนน่ากลัวนะครับเออมันสมจริงจนน่ากลัวแล้วหลังจากนั้นก็มีการให้รายละเอียดครับว่าโอ้โไออาการอัลไซเมอร์มันทําให้หน่ากลัวยังไงอ่ะโอ้โหหนักมากๆครับหนักมากๆไปทางนี้เลยครับถ้าทางที่บอกมาเป็นทางที่คุณชอบถ้าหนังเล่นกับบรรยากาศแล้วคุณรู้สึกว่าเกลียดมากๆแต่ชอบดูเนี่ยไปดูเรื่องนี้ครับ ผู้กับเล่นกับรกบรรยากาศเซียนมากครับประหยัดแบบประหยัดเอฟเฟกเลยอะคือไม่ต้องใช้อะเราไม่ต้องมามีทุนยางหุ่นเยอะอะไรอะไายได้เลยส่วนตัวชอบคอนจูร์ริงครับแต่ชอบแล้วแต่จะชอบแล้วอินแล้วรู้สึกกลัวกับแนวฮาริเดอรรี่ตายเลยครับโอ้ฮาริเดอรี่เนี่ยก็ยังมีจังหวะพักนะจังหวะเอาอย่างนี้ใครกลัวจังหวะแบบหลับกันทั้งบ้านแล้วอะเออแล้วยายตื่นมาทําอะไรวะแล้วก็อยู่ๆมีแบบ แล้วก็อะไรไม่รู้อย่างเงี้ยเออใครกลัวอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหจัดให้เป็นพักๆ <laughs> <laughs> วิรล็กจัดให้เป็นชุดๆเออใครที่คุณแม่หรือว่าคุณยายอยู่ในวัยที่มันใกล้กับตัวละครคุณยายเอ็ดนาเนี่ยผมว่าจะรู้สึกผมก็เคยมีญาติผู้ใหญ่แบบที่สูญเสียวความทรงจําครับโอ้มันเขาก็ทําได้เหมือนนะฮะเขาก็ทําได้แบบผมถึงบอกอะมันมีทั้งปนความ สยองบนความเศร้าบนความแล้วหดหูในใจอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นแนะนําให้ไปดูการตีความไม่ยากครับค่อนข้างชัดเจนครับออค่อนข้างชัดเจนไม่ต้องถามอธิบายกันนะครับเพราะมันเข้าสู่ช่วงของการตีความคือบทจะอาร์ตขึ้นมาก็อาร์ตเต็มที่เลยฮะแล้วอยู่ก็ตีความกันละกันแต่เป็นการตีความแบบค่อนข้างจะทาให้เห็นจะจะนะครับค่อนข้างจะทำให้เห็นจะจะนะฮะ,ะฉะนั้นแนะนําให้ไปดูสําหรับภาพบยนตร์เรื่อง Relic ครับ มันอยู่ในฝั่งหนังสยองขวัญที่เออผมชอบบับัดดุกว่ะเออผมชอบเฮลิเดย์เทรี่ฉะนั้นผมก็ชอบริลิกฉะนั้นเต็มสิบริลิกผมให้แปดเต็มสิบครับชอบว่ะแปดเต็มสิบนะครับแต่มันเป็น8ดที่ต้องเข้าทางนะครับถ้าคุณไม่เข้าทางเนี่ยคุณอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งได้นะครับ อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง Channel s c o o p v i e w f i g h e r เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมง,งาน v i l w f i n d e r ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ